ลูกชายตลกดังขี่บิ๊กไบค์ชนท้ายรถ18ล้อถูกไฟคลอ,อกเสียชีวิตเมื่อเวลา3นาฬิกา30นาทีวันที่30กันยายน2 5 6 5เจ้าหน้าที่ตำรวจสพชัยพฤกษ์ได้รับแจ้งเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนท้ายรถ10ล้อไฟลุกไหม้รถจัก,กรยานยนต์ทั้งคันคนขับถูกไฟคลอ,อกเสียชีวิตคาที่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเหตุเกิดบริเวณบนสะพานต่างระดับวัดสาลีโขถนนชัยพฤกษ์ตำบลบ,บางพลับอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติกตึงรีบรู้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Kawasaki Ninja าาส,สีเขียวดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนถูกไฟลุกไหม้เสียหายทั้งคัน ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติกตึงช่วยกันดับไฟใกล้ก,กันพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายพีรพลจันตรงหรืออามอายุ26ปีลูกชายคนโตของเอเชนยิ้มหรือผู้กองสมาร์ตนอนคว่ำหน้าสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อยืดสีดำสภาพศพกะโหลกยุบที่บริเวณลำตัวมีร่องรอยถูกไฟคลอกหลายแห่งห่างไปเล็กน้อยพบรถพ่วง18ล้อหมายเลขทะเบียนหัวพ่วง896014หมายเลขทะเบียนท้ายพ่วง 86 6461นคนปรปฐมสภาพรถด้านซ้ายพว่วงมีร่องรอยถูกเฉียวชนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำร่างผู้เสียชีวิตมอบให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติกตึงนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชนสูตรต่อไปต่อมาเอเชิญยิ้มได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อมาดูลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย